ให้อภัยกันมากมายขนาดไหนเอ่ยคือมีแฟนเก่าอยู่คนนึงก็คือคบกันมาประมาณ4ปีกว่าแล้วก็เลิกกันด้วยเหตุผลที่ว่าเขาไม่ใส่ใจเราเลยแล้วก็ตอนปีใหม่ของปีที่แล้วอะค่ะเขาก็กลับมาเขาเอากระเช้ามาไหว้แม่เราทำเหมือนปกติก็เลยได้กลับไปคบกันอีกครั้งอยากกำลังใจได้ดีอะค่ะผ่านมาสัก2อาทิตย์มีวันนึงก็คืออันโทรหาเขาเขาก็ไม่เข้าจะรับสายก็เริ่มรู้สึกว่ามันไม่ปกติเย็นวันนั้นก็คือเลิกงานก็เลยขับรถไปบ้านเขาขอให้อย่าเป็นอย่างที่คิดค่ะพอไปถึงบ้านเขาหันเต็มนองหน้าบ้านคือเห็นรองเท้าส้นสูงอยู่หน้าบ้านก็แบบชาไปทั้งตัวก็ตัดสินใจโทรหาเขาบอกให้เขาลงมาเขาก็ลงมาแต่คือหน้าเขาแบบเหมือนเขาก็ตกใจอะค่ะอันก็เลยถามว่ามีอะไรจะพูดไหมเขาขอโทษแฟนคนล่าสุดของเขาอะกลับมาบอกเขาว่าท้องทีนี้อันก็เลยบอกว่างั้นก็ตามสบายแล้วกันคืออันไปเองก็ไม่ได้ติดต่อกันเลย3วันแล้วเขาก็โทรกลับมาเขาก็บอกว่าเขาขอโทษสรุปแล้วผู้หญิงคนนั้นอะไม่ได้ท้องจริงเขามาหลอกแฟนเราใช่หรือแฟนเราหลอกเราผู้หญิงคนนั้นเขาไม่ได้ท้องจริงๆค่ะพี่แล้วทีนี้เขาก็เลยบอกว่าเขาขออภัยอีกครั้งได้ไหมอันก็เลยแบบงั้นให้อภัยอีกครั้งผ่านไปได้ประมาณ2เดือนกว่าทุกอย่างโอเคมากแต่มีวันนึงอันก็รู้สึกไม่สบายใจอีกแล้วตัดสินใจจะขับรถไปบ้านเขาพอไปถึงหน้าบ้านไปถึงตีสามกว่าแล้วค่ะไปเปิดดูอันก็เลยขับไปจอดอีกซอยนึงแล้วก็เดินมาหนูมีกุญแจในตัวบ้านแต่หนูไม่มีกุญแจรั้วที่ต้องปีนตัดสินใจปีนพอปีนปุ๊บพี่รั้วมันเขย่าอะค่ะเขาอะรู้ตัวแล้วไขบ้านปุ๊บก็รีบวิ่งขึ้นไปอะพี่เขารีบเปิดประตูห้องออกมาคำแรกที่เจอกันแล้วเขาถามเขาบอกว่ามาทำไมอะอันก็บอกว่าคือมันมีอะไรเหรอทำไมต้องแบบมาแสดงอาการแบบเนี้ยเขาก็บอกเออกลับไปแล้วอันทำยังไงอันก็บอกว่าหลบอันจะขึ้นไปคือเขาขัดขวางเต็มที่อะค่ะเขาก็เลยลากอันลงมาแล้วก็เปิดประตูบ้านก็โยนออกมาอันบอกว่าให้ไปเปิดบ้านนะคะพี่เขาบอกว่าตอนเข้ามายังไงอะก็ออกไปอย่างนั้นแหละคือเขาให้อันปีนรั้วออกไปก็ต้องปีนออกอะพี่ไปถึงคือพอแล้วทุกอย่างจบอะแม่เขาโทรเข้ามาเลยแม่เขาว่ารักอันมากเขากลัวว่าอันจะโทรหาแม่เขาเขาเลยรีบโทรไปบอกแม่เขาก่อนบอกแม่ว่าอันเข้าใจผิดอันก็บอกว่าแม่อันไม่ได้เข้าใจผิดคืออันเห็นทุกอย่างแล้วพอเหอะแม่เขาก็ขอร้องแม่ขอแค่ครึ่งชั่วโมงแม่จะรีบไปเดี๋ยวนี้ขออย่างนึงให้อันออกไปรอหน้าหมู่บ้านดับไฟรถกันที่ว่าเผื่อเขาจะพาคนเนี้ยออกไปต่อรอได้ไม่ถึง15นาทีพี่ออกมาจริงๆแล้วก็เลยโทรบอกแม่เขาแม่เขาบอกว่าขับตามไปเลยโอ้นี่คือคุณแม่เขานะคะเขารักหนูมากจริงๆอ่ะก็คือขับตามไปมันมีรถแทรกมาแล้วก็เลยขับจี้ไปเขาเห็นอันแล้วก็ไม่คิดว่าเขาจะกล้าทำเบียดอันเข้ากับ10ล้ออุ้ยวินาทีนั้นคิดว่าไม่รอดพี่เหยียบเบรกปุ๊บรถหมุน3รอบคืออันเลยคิดว่าแบบไม่อ่ะพอแล้วอ่ะกับคนคนนี้ไม่ต้องตามไปเห็นหรอกค่ะว่าเป็นใครแค่เห็นเขามีผู้หญิงอยู่ในรถเนี่ยก็จบแล้วแล้วคิดนะว่าพ่อแม่หนูจะรู้สึกยังไงลูกสาวฉันเอาชีวิตไปเสี่ยงก็อย่าให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นอีกแล้วยังไงคะพอถึงจากเหตุการณ์นั้นคือน้องตัดเลยเหรอสิ่งที่แม่เขาทำกับหนูอะมาถึงแม่เขายกมือไหว้หนูร้องไห้เลยอะแม่เขาบอกเขาขอโทษที่เขาเลี้ยงลูกเขาแบบไม่ดีลูกเขาถึงเป็นคนแบบนี้เขาแบบเขาเสียใจที่ลูกเขาทำให้หนูเสียใจอะวันนั้นถ้าเกิดอะไรขึ้นมาปั้งหนึ่งอะหนูจะเสียใจที่สุดในชีวิตเลยหลายครั้งที่พี่พูดเสมอว่าเราไปทุรนทุรายให้ได้ผู้ชายหลายใจมาอยู่ใกล้ตัวนะสุดจะไม่คุ้มอะขอให้เป็นครั้งเดียวในชีวิตแล้วอย่าคิดทำอะไรแบบนี้อีกเนาะพอตัดเข้าไปได้จริงๆนะหนูหลับสบายไม่ต้องคอยสะดุ้งตื่นตอนตีสามแล้วไปทำอะไรแบบนี้อีกรักแล้วให้อภัยได้แค่ไหน